คะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะพี่เอจะมาบอกเกี่ยวกับการขนส่งน้องทำยังไงสำหรับการขนส่งข้ามจังหวัดนะคะคือว่าพี่เออยู่จังหวัดกระบี่ใช่ไหมคะแล้วพี่เอก็ต้องส่งหมาน้ำเนี่ยนะคะตอนนี้ส่งไปหมดแล้วนะตอนนี้ไม่เหลือหมาน้ำอยู่พี่เอสักตัวเลยนะคะขนส่งนะคะจากกระบี่ไปกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงสำหรับการขับรถไปเองพี่เอเนี่ยขับรถไปเองเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมทำยังไงบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะมาก่อนอื่นเลยกล่องนี้จิ๊กน้องกล่องนี้นะคะคือดับเบิลล็อกเป็นกล่องที่แบบกันน้ำนะคะหาซื้อได้ตามบิ๊กซีโลตัสแมคโครทั่วไปกล่องละ100กว่าบาทนะคะขนาดที่เราจะเลือกอะคะก็คือจะต้องใหญ่กว่าตัวน้องนั่นเองนะคะแล้วก็อ่ะมาพูดถึงขนาดปริมาณน้ำที่เราจะใส่ลงไปจะต้องท่วมหลังน้องนะคะซึ่งท่วมไปเนี่ยเกินขึ้นหลังไปได้แต่อากาศข้างในที่จะต้องให้มีให้น้องเนี่ยก็ต้องประมาณแบบสูงประมาณสัก2เซน3เซนเนี่ยนะคะหรือประมาณ1นิ้ว1นิ้วครึ่งต้องมีอากาศให้น้องนะจากนั้นใส่น้องปิดกุ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก่อนที่เราจะพาน้องเข้ากล่องเนี่ยนะคะ1วันเราจะต้องอดอาหารน้องนะคะไม่งั้นน้องเขาสามารถที่จะอ้วกออกมาได้ระหว่างทางที่แบบเอ้าเมารถแล้วก็เวะออกมาแบบนี้นะคะอดอาหาร1วันแล้วก็มาใส่กล่องจากนั้นอุปกรณ์ที่มีต่อนะคะที่เราจะต้องมีเลยไม่ว่าเราจะขนส่งแบบไหนเลยต้องมีพวกนี้นะขนส่งรถทัวร์ขนส่งเครื่องขึ้นไปเรื่อยๆแบบต้องมีกล่องโฟมกล่องโฟมนี่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องควบคุมความเย็นของเขานะคะร้อนไม่ได้เลยแต่เย็นอะเย็นได้เย็นแบบเย็นแบบเป็น10องศาเนี่ยคือโอเคนะคะกล่องโฟมตัวนี้นะคะจากนั้นเนี่ยกล่องที่เราเตรียมไว้นะคะที่ใส่น้องแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องโฟมแล้วก่อนที่เราจะเดินทางนะคะเราก็ไปซื้อน้ำแข็งมาพี่เอใช้น้ำแข็งยูนิคนะซื้อจากเซเว่นเลยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยเท่านี้เลยค่ะเราก็ขับรถไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบบคือพี่เออะคือมันดีตรงที่พี่เอขับรถไปเองนะคะเราก็จะได้ดูว่าเอ้ยน้องเขายังโอเคอยู่ไหมระหว่างทางที่เราพักรถอย่างเงี้ยพี่เอก็จะเปิดดูนะคะว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะน้องบางตัวอ้วกออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่เอก็สามารถที่จะดูดและเปลี่ยนน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนที่ส่งรถทัวร์ลงใต้ขึ้นเหนืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออ่ะอดอาหารไปทำวิธีนี้สามารถที่จะโอเคส่งปลอดภัยไหมปลอดภัยนะคะขอให้เป็นแบบขนส่งภายในวันเดียวก็จะโอเคมาก2วันนี้ก็น้ำก็จะสกปรกแล้วพี่คิดว่านะอย่างน้อยเราเอารถทัวร์เครื่องบินหรืออะไรที่มันแบบวันเดียวแบบถึงเลยเนี่ยคือโอเคถ้าเกิดเป็นเที่ยวกลางคืนได้ก็จะยิ่งดีเพราะว่าเราก็จะไม่ได้เจอแสงแดดอ่ะตามนี้นะคะอุปกรณ์มีเท่านี้เองกล่องโฟมแล้วก็ถุงน้ำแข็งแล้วก็ศึกษาวิธีการขนส่งนะคะว่าเราขนส่งยังไงอ่ะคลิปนี้นะคะพี่เอจะมาบอกว่ามันจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วล่ะเกี่ยวกับหมาน้ำนะคะที่พี่เอจะมาลงให้เพื่อนๆดูเพราะว่าตอนนี้พี่เอจะต้องเลิกเลี้ยงด้วยความจำเป็นนะคะแม่พี่เอป่วยพี่เอก็ต้องไปทำหน้าที่ของลูกที่ดีนะคะคือการต้องดูแลแม่ให้มากขึ้นเพราะว่าพี่เอคิดว่าการที่เราจะเลี้ยงหมาน้ำควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันก็ลำบากเนอะเพราะว่าทุกคนก็รู้ดีนะสำหรับคนที่เลี้ยงอยู่ว่าเฮ้ยเราต้องมีเวลาให้กับเขามากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ต้องการการดูแลที่อย่างมากๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่เอก็จะต้องมอบม้องหมาน้ำทั้งหมดเนี่ยนะคะให้กับพี่อุ๊บแอดมินหนึ่งอีกหนึ่งคนของเราในกลุ่มหมาน้ำเอ็กซ์ลอร์ไทยแลนด์นะคะซึ่งพี่เอก็ยังเป็นแอดมินอยู่นะคะในกลุ่มหมาน้ำเอ็กซ์ลอร์ไทยแลนด์ซึ่งใครเนี่ยยังมีคำถามหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถถามได้ทั้งในกลุ่มในเพจนั้นหรือว่าใน YouTube ของพี่เอก็ยังพร้อมตอบทุกคนเสมอนะคะอ่ะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ยังไงให้หายคิดถึงเพื่อนๆก็ลงรูปหมาน้ำให้พี่เอดูบ้างนะในกลุ่มหมาน้ำเอ็กซ์ลอร์ไทยแลนด์นะคะโอเคจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ